สือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดร.สนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินทร์เหตุที่สัตว์ในสังสารวัฏต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ต่างกันก็เพราะมีกรรมที่สั่งสมไว้ในดวงจิตเป็นแรงผลักดันกรรมใดทำจนชำนาญช่ำชองและมีมากพอที่จะให้ผลเมื่อตายแล้วกรรมนั้นก็จะผลักดันให้ไปเกิดตามผลของกรรมที่ทำไว้ในครั้งพุทธกาลมีลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งแต่งงานอยู่กินกับสามีได้ไม่นานก็ถูกไล่ออกจากบ้านทั้งที่ไม่มีข้อเสียอะไรสักอย่างแต่งงานใหม่อีก2ครั้งอยู่กินกันได้ไม่เท่าไรสามีก็ไล่ออกจากบ้านทุกครั้งไปในที่สุดจึงตัดสินใจมาบวชเป็นภิกษุณีปรากฏว่าบุญเก่าให้ผลทำให้บวชไม่นานก็สำเร็จอรหันต์จึงรู้ว่าในชาติที่แล้วๆมาท่านเคยเกิดเป็นชายแล้วก่ออกุศลกรรมด้วยการคบชู้กับภรรยาคนอื่นชาติต่อมาจึงต้องรับกรรมด้วยการตกนรกยาวนานเท่านั้นยังไม่พอเมื่อขึ้นจากนรกแล้วยังต้องไปเกิดเป็นลิงมีอายุได้เพียง7วันก็ถูกจ่าฝูงกัดจนอันทะแตกตายจากนั้นจึงไปเกิดเป็นแพะและวัวต้องเผชิญผลกรรมต่อเนื่องด้วยการถูกตอนตั้งแต่อายุครบ1ปีชาติต่อจากนั้นเกิดเป็นกระเทยแล้วจึงเกิดเป็นลูกสาวช่างทอเสื้อมีหน้าตาสัดสวยแต่ฐานะยากจนจึงถูกขายให้เป็นภรรยาน้อยของลูกชายนายกองเควียนเพื่อปลดหนี้และได้ก่อกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วยการยุให้สามีขับไล่ภรรยาหลวงซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมออกจากบ้านเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วจึงมาเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีและต้องรับผลของกรรมด้วยการถูกสามีขับไล่จนเป็นม่ายถึง3ครั้งอย่างที่เป็นอยู่กฎแห่งกรรมทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องถูกจำแนกให้เป็นไปแตกต่างกันและไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับตนเองเพราะกฎธรรมชาติเชื่อว่าอะไรที่อยู่ด้วยกันย่อมแสดงว่าเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ครั้งหนึ่งมีโอกาสสนทนากับพระทิเบตจึงถามท่านว่าท่านครับทั้งที่ท่านเกิดเป็นคนไทยได้บวชเป็นเนนไทยคิดอย่างไรจึงได้ไปบวชเป็นพระทิเบตท่านตอบว่าคุณดูแม่น้ำข้างหลังอาสมนี่สิเห็นไหมว่าหินกรวดก้อนใหญ่จะอยู่รวมกับหินกรวดก้อนใหญ่หินกรวดก้อนเล็กจะอยู่รวมกับหินกรวดก้อนเล็กและทรายก็จะไหลไปอยู่รวมกับทรายอีกที่หนึ่งนั่นคือสิ่งที่เสมอกันก็ย่อมจะเข้ากันได้และมีเหตุให้ต้องไปอยู่รวมกันนั่นเองเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม